สวัสดีครับผมทนายความณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับมีประเด็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับโดยเฉพาะผู้หญิงควรจะรู้เอาไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเปรย์พริกไทยซึ่งมีกฎหมายเอามาควบคุมแล้วว่าห้ามใช้หรือว่าพกพาครับผมดูจากในรายงานข่าวของทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับมีการอ้างว่าเอกสารสเปรย์พริกไทยเนี่ยถ้าใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา10ปีครับหรือปรับ1ล้านบาทซึ่งอัตราโทษจำคุกขนาดนี้นี่ระดับที่สูงกว่าการครอบครองยาเสพติดทีเดียวน่าสนใจครับว่ามีนักเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นฝ่ายสิทธิสตรีหลายๆกลุ่มนะครับออกมาบอกว่าถ้าไม่ให้ผู้หญิงพกสเปรย์พริกไทยเอาไว้ป้องกันตัวแล้วจะให้พกอะไรนะครับซึ่งผมครับก็เลยสงสัยก็เลยไปดูว่าเอ๊ะมันผิดกฎหมายอะไรก็เลยไปเจอครับสเปรย์พริกไทยในประเทศไทยเป็นของผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องรายชื่อวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นั่นเองครับลงวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศพุทธศักราช2546และ2548ตามลำดับครับระบุเอาไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญที่ใช้เพื่อขัดขวางระบบการทำงานของร่างกายเป็นการชั่วคราวเพื่อการป้องกันตัวหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่1โดยห้ามมิให้นำเข้าจำหน่ายพกพาสำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10ปีหรือปรับ1ล้านบาทน่าสนใจครับเมื่อสเปรย์พริกไทยที่มีการโฆษณาทั้งหน่วยงานรัฐเองที่บอกว่าให้ผู้หญิงนั้นใช้ป้องกันตัวปัจจุบันนี้พอไปดูกฎหมายแล้วปรากฏว่าการพกพาสเปรย์พริกไทยเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็แปลว่าอย่างนี้ตำรวจสามารถจับได้เลยนะเนี่ยข้อหานี้แต่ก็มีการนำเสนอข่าวมาครับของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเนี่ยเขาบอกว่าในต่างประเทศครับมีทั้งประเทศที่อนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยใช้สเปรย์พริกไทยเนี่ยพกพาป้องกันตัวได้และในบางประเทศก็ไม่อนุญาตครับในมุมมองผมมองว่าควรจะเปิดเสรีไปเลยนะครับใครอยากพกก็พกไปเลยจริงๆเนี่ยถ้าเปิดพกปืนได้คนละกระบอกก็พกไปเลยครับโจรก็จะได้กลัวเราไปด้วยต่างคนต่างมีปืนก็ยิงกันไปเลยถ้าเกิดใครจะมาปล้นเรานี่กลับกลายเป็นว่าคนดีๆเนี่ยหาช่องทางป้องกันตัวเองไม่ได้คนชั่วๆของสังคมเนี่ยกลับมีช่องทางที่จะทำร้ายคนดีๆเยอะแยะไปหมดแล้วตำรวจก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นะครับก็คือประชากรมันเยอะต้องเข้าใจหน่อยตำรวจงานเยอะด้วยงานเยอะมากก็เอาเป็นว่าก็รู้กันไปกันแล้วกันว่าตอนนี้ไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะพกมาโดนตำรวจจับแน่กลายเป็นว่าต้องกลัวทั้งโจรกลัวทั้งตำรวจก็รอดูต่อไปครับว่าทางอย.จะมีการแก้ไขประกาศฉบับนี้หรือเปล่าก็รอต่อไปฮะก็หวังว่าระหว่างนี้สาวๆที่พกไว้ก็จงรู้ไว้แล้วกันว่าพกออกมานอกบ้านเนี่ยผิดกฎหมายยิ่งกว่ายาบ้า